สวัสดีครับเพื่อนๆจากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับเป็นภาพถ่ายของพระเครื่องจะขอเรียนเพื่อนๆว่าภาพถ่ายทั้งหมดของพระเครื่องนั้นผมถ่ายได้ด้วยตนเองนะครับวันนี้จึงอยากจะนำเสนอว่าเราจะมีอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้ภาพถ่ายของพระเครื่องออกมาได้มีความสวยมีความชัดนะครับมีความละเอียดได้เห็นถึงเนื้อของพระทั้งหลายได้นะครับก็ขอติดตามชมครับก็มาดูอุปกรณ์หลักอย่างแรกที่ผมใช้นะครับแน่นอนครับอุปกรณ์หลักของการถ่ายภาพพระเครื่องซึ่งก็คือกล้องถ่ายภาพนะครับกล้องที่ผมใช้เนี่ยผมใช้กล้อง DSLR นะครับเป็นของ Nikon รุ่น D5300 นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดนะครับของ Nikon เขาผมซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็ตกราคา 20,000 ต้นๆ นะครับก็ถือเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงนะครับสามารถใช้กับเลนส์มาโครได้เมื่อมีกล้องแล้วนะครับก็ต้องมีเลนส์เลนส์ที่มากับกล้องเนี่ยคิดว่าไม่สามารถถ่ายภาพพระหรือสิ่งของเล็กๆได้นะครับเพราะเป็นเลนส์คิดแต่เราต้องมีเลนส์ตัวหนึ่งคือเป็นเลนส์มาโครนะครับเลนส์มาโครเนี่ยจะสามารถถ่ายวัตถุขนาดเล็กๆเช่นพระเครื่องได้นะครับเลนส์มาโครผมเป็นเลนส์อะไรนะครับนี่คือกล่องนะครับเลนส์มาโครก็ใช้ของ Nikon นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ AF-S DX Macro Nikko 40mm นะครับนี่กล่องก็ยังอยู่นะครับส่วนเลนส์มาโครก็ตอนนี้ติดไว้กับกล้องนะครับถ้าเพื่อนๆจะฝึกลองถ่ายภาพพระเครื่องครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มฝึกนะครับก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องซื้อกล้อง DSLR ก็ได้สามารถจะใช้กับใช้ถ่ายภาพโดยสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือกล้องคอมแพคธรรมดาก็ได้แต่เพียงแต่ว่าพอใช้ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าต่อให้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นดียังไงนะครับก็ไม่สามารถที่จะถ่ายถึงขนาดเห็นเนื้อของพระได้เพราะเขาก็ทำในระดับของเขานะครับเราต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทางก็อย่างเลนส์มาโครนะครับถึงจะถ่ายภาพให้ขยายเข้าไปในเนื้อของพระได้เห็นถึงเนื้อเห็นถึงความละเอียดได้นะครับถ้ามีเวลาถ่ายภาพพระเครื่องแล้วเนี่ยนอกจากมีกล้องเนี่ยเวลาเรากดชัตเตอร์เราควรจะใช้สายลั่นชัตเตอร์ด้วยนะครับเวลาถ่ายภาพพระเครื่องแล้วเวลาเรากดภาพกดที่ชัตเตอร์เนี่ยกล้องจะได้ไม่สั่นนะครับนี่คือสายลั่นชัตเตอร์นะครับก็ใช้ของ Nikon ก็ตัวหนึ่งตกประมาณ 1,000 บาทนะครับลืมบอกราคาไปนะครับว่ากล้องรุ่นนี้นะครับ DS300 เนี่ยโทษนะครับกล้องดี5300เนี่ยราคาตอนที่ผมซื้อณเวลาขณะนั้นประมาณ 20,000 ต้นๆ นะครับรวมเลนส์มาโครด้วยประมาณ 10,000 บาทนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็สามารถถ่ายภาพพระเครื่องได้นะครับอุปกรณ์ที่2ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพพระเครื่องก็คือตัวนี้ครับก็คือสแตนเป็นสแตนสำหรับเอาไว้วางพระเครื่องนะครับซึ่งจะเป็นกระจกตัดแสงแล้วก็จะมีฉากซึ่งเป็นสีต่างๆนะครับซึ่งเขาจะจัดมาให้แล้วก็เป็นตัวสแตนสำหรับติดตั้งกล้อง DSLR นะครับตัวนี้นะครับจะมีความแข็งแรงโดยปกติแล้วสแตนชุดนี้เนี่ยเขาจะขายเป็นชุดนะครับเราก็สามารถหาซื้อได้โดยเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ชคำว่าสแตนถ่ายภาพพระเครื่องก็จะมี
หลากหลายรูปแบบออกมานะครับแล้วก็เลือกตามที่มีความสนใจนะครับอุปกรณ์ชุดนี้ของผมโดยรวมแล้วประมาณ 2,000 บาทนะครับค่าสแตนตัวนี้ก็ถ้าเป็นใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยตัวสแตนที่ไว้ยึดกับกล้องนะครับก็จะถูกลงกว่านี้แต่เนื่องจากกล้องที่ใช้เป็นกล้อง DSLR จะมีน้ำหนักนะครับสแตนก็เลยมีความแข็งแรงหน่อยครับแล้วอุปกรณ์อีกตัวนึงเป็นอุปกรณ์ชุดที่3ที่มีความจำเป็นสำหรับการถ่ายภาพพระก็คือโคมไฟนะครับจะเห็นว่าผมใช้โคมไฟทั้งเส้น4ดวงเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยทั่วไปจะใช้แค่2ดวงนะครับจะส่องพระด้านบนของพระนะครับแค่2ดวงก็พอแต่ที่ผมมีถึง4ดวงเนี่ยก็เพราะว่าผมเผื่อเอาไว้ว่าจะต้องถ่ายภาพพระบูชาด้วยเลยต้องมี4ดวงไม่งั้นแสงจะไม่พอนะครับครับมามองโดยรวมระหว่างสแตนวางกล้องนะครับแล้วก็โคมไฟทั้ง4ดวงครับครับและอุปกรณ์สำคัญนะครับที่ใช้สำหรับงานถ่ายภาพพระเครื่องอุปกรณ์สุดท้ายก็คือแล็ปท็อปเพราะแล็ปท็อปเนี่ยข้างในจะมีโปรแกรมซึ่งต้องใช้ในการเปลี่ยนฉากหลังจากที่เราถ่ายภาพมาแล้วนะครับโปรแกรมนั้นก็คือ Photoshop ที่ผมเลือกใช้ก็คือ Photoshop CS6 นะครับดังนั้นแล็ปท็อปก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอีกอุปกรณ์หนึ่งครับตอนนี้ไปมาดูอุปกรณ์ประกอบในการถ่ายภาพพระด้วยนะครับนอกจากอุปกรณ์สำคัญที่ได้กล่าวมาแล้ว4ชนิดนะครับต่อไปจะกล่าวถึงอุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์ประกอบที่จะกล่าวถึงเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็จะทำให้การถ่ายภาพพระออกมาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์แรกนะครับก็คือห้องมืดนะครับห้องมืดที่เห็นทำไมต้องมีห้องมืดนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเราใช้กล้องหรือเลนในการถ่ายภาพพระเครื่องเป็นเลนมาโครเนี่ยเลนมาโครก็จะมีความไวต่อสีต่อแสงมากถ้าเราไม่มีห้องมืดหรือฉากสีดำเวลาเราถ่ายอาจจะเห็นสีของวัตถุอื่นๆที่มาตกกระทบนะครับสะท้อนออกมาจากพระมาเข้ามาในเลนจะทำให้พระเนี่ยมีสีแปลกเกิดขึ้นมาที่ตัวของพระนะครับดังนั้นจึงต้องมีห้องมืดซึ่งห้องมืดที่ผมได้ทำไว้เนี่ยก็ทำแบบง่ายๆนะครับโดยลงทุนไม่มากผมใช้ท่อ PVC เนี่ยครับใช้ท่อ PVC มาต่อประกอบเข้าไปเป็นห้องซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้ห้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากผมทำเผื่อเอาไว้สำหรับการถ่ายภาพพระบูชาก็เลยทำประกอบไว้ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับส่วนฉากสีดำของผมก็ใช้แค่ฟิวเจอร์บอร์ดสีดำนะครับแล้วมันยึดติดกับโครงของ PVC เอาก็เป็นการประหยัดและออกมาภาพถ่ายที่ออกมาก็มีคุณภาพที่ดีนะครับไม่ต้องไปลงทุนมากมายส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่นโต๊ะนะครับโต๊ะก็ควรจะหาโต๊ะที่แข็งแรงหน่อยเวลาเรายืนใกล้ๆและยืนค้ำจะถ่ายภาพเนี่ยจะได้ไม่เกิดการสั่นไหวนะครับโต๊ะนี้ก็ใช้โต๊ะกินข้าวนะครับแต่ทำด้วยไม้มีความแข็งแรงนิดนึงครับก็ทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์สำคัญและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการถ่ายภาพพระเครื่องนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอเพื่อนๆ เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้คลิปต่อไปจะเข้ามาเจาะลึกถึงวิธีการถ่ายภาพนะครับและนำภาพลงไปเปลี่ยนฉากในแล็ปท็อปนะครับ
ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ